สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับลูกพระเจ้าตากไทยแอมี่นะครับคลิปนี้อยู่บ้านครับตอนนี้มาพักอยู่บ้านที่ทุ่งสงครับนครศรีธรรมราชนี่เป็นบ้านของผมครับดูไปบ้านเนาะบ้านไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลยไม่ค่อยอยากถ่ายให้ดูไปนอกเดี๋ยวเราพากินขนมจีนครับหน้าบ้านมีขนมจีนเนี่ยนะมีร้านขนมจีนอยู่หน้าบ้านครับเดี๋ยวไปละครับคุณเคนหมดยังไม่ดิลูกนี่ข้ามันก็มีนะเดี๋ยวขายข้ามันไก่ด้วยป่ะโอ้ยีทิพย์ยีทิพย์ข้ามันไก่ต้มไอ้ต้มไก่ทอดกันขนมจีนมาเอามาเดี๋ยวนี้มาเนี่ยกลับแล้วนะโอ้ยกลับแล้วเดี๋ยวเองมาโทรละเอ๊ะกระซ่านอะไรอยู่น้อยวะอยู่มาไว้ที่บ้านเนี่ยว่าทุกคนเบิกเว้นคุณไม่ทราบแบบนี้เว้ยต่างต้นเป็นไปสิ้นเดือนนู่นนะสิ้นเดือนลายาวอยู่ค่อยมาช่างก็ทำให้เอาขนมจีนครับขายข้าวมันไก่ด้วยนะเป็นคนได้กินผมว่านี่อยู่ใกล้ละขายหมูนี่น่าจะทำก๋วยเตี๋ยวนะผมว่าก๋วยเตี๋ยวทุกคนมันมาเป็นเวลาต้องตามกันด้วยจะว่าเข้าไปค่ะก๋วยเตี๋ยวเมื่อยได้เรื่องและก็ต้นตุ้นก็มาด้วยเยอะว้าแต่ว่าหนูกายมาแล้วคนมารักที่เราก็ให้เราต้องตามเราต้องก้มมาตลอดเวลาเออใช่ใช่ตัดตรงนั้นเลยตรงที่ว่าลูกค้าน้อยรัวตรงนั้นมันเยอะมันรัวไปเยอะลูกจ้างหลบน้องไปมันก็ทำเหมือนเว้ยเอาแต่เล่นแค่ชิปอ่ะก็ทำไปมาวันเดียวตั้งแต่เนื้อเป็ดแล้วนะเนื้อไม่ต้องเยอะก็ได้ครับฟักกันเจ้าคนกินใจกันใจไม่เด้อันนี้มีผัดดองเหรอผัดดองไม่มันนินหัวเจ้าพวกคนตกไปแต่นั่นเราขึ้นแน่ว่าไปเก็บหลอกโอ้ยลุงทำข้าวมันเสร็จลุงให้คุณเงาไม่ได้ซื้อปักไก่นู่นเลยปักกาดมาแล้วปักกาดไอ้ที่ปักกาดที่เขาโด่งขายน้ำจีนตั้งวันรูดช่วงรูดเรียวนี่มันมันไม่ถึงคุณต้องก็แค่ข้าวรุ่มไปกันบันนั้นซึ่งตั้งน้ำจีนนั่นทักรูดช่วงรูดไปนั้นถ้าช่วงรูดมันจะคือไม่เจอเพิ่มแต่หนึ่งคนเขาเจอที่เราต้องนั่งกันต้องวันแล้วมีคนยุดย่างคนนี้แล้วเจ้าคืนไปยัดเดี๋ยวมาเป็นเติมหายใจกับม้าเลยทีนี้นี่มันเข้าหน้าฝนแล้วหรือไงเนี่ยไม่มันหนึ่งเข้าหน้ามันแรงนี่ธรรมดานี่ตัวดูแรงตัวก็ดีจัดน้ำถูกกันเมษาเนี่ยมันต้องแรงมันร้องตกคนนี้รู้รู้ไม่รู้คุณไม่รู้เมษากลายเป็นหน้าฝนไปเลยงั้นไหนออกแป้งเดือนนี้บอกว่าปีนี้ไม่ต้องเล่นน้ำช่วงกลางโอ้คนตกอยู่นี่เหมือนไม่กี่วันนี้ช่วงกลางแล้วเลยแต่นะแล้วคนอย่างตกนักอยู่ด้วยบ้านเรากรุงเทพตกไม่ดูนะ
ตกเหมือนกันเนี่ยตกทั่วประเทศและอีสานยังใหม่ยังลายนั่นก็ตกแม่นจังการกันว่าคนตกกันมันก็ไม่ด้วยนะจัดน้ำร้อนๆดูเราทุกการที่เขาใจมาเนี่ยแต่ไม่กระบาก็ไม่นั่งเลยเดี๋ยวคนอีจัดน้ำกว่าเพื่อนนะมันบ้าแล้วเขาจับว่ากระบาแล้วก็ไม่นั่งครับตุ๊กพิงค์ที่ว่าเป็นตัวไหนตัวไอ้ตนคืองั้นก็แม่นั่งกันใช่มั้ยครับนั่งได้แต่ที่ประตูนั่งก็ละงั้นมีกำกัดนะอืมอันเป็นตอนก่อนนี้มันมีกำกัดใช่มาแล้วก็แปรปรวนไปนี่โดเดี๋ยวเขาคงแก้แหละผมว่านะนะมีแต่คนด่าอยู่ตัวคนมาทุกไม่ได้เจอคนที่มีคนมาเจอกระดาษกันได้นะเพื่อนร่วมกันได้ทุกพี่น้องกันไปนี่จะได้คนนั่งไปข้างหน้าไปพ่อข้างหน้าได้แต่ว่าคนเก๋ๆนั่งเยอะมากกันว่าลูกเล่นไปในนั่งแล้วส่วนมากคนบ้านเราทุกกันไปไหนก็นั่งข้างหลังนะกันว่าแม่นั่งกับบ้านแล้วก็จบถ้าไม่ได้ป้องกันอุบัติเหตุได้เชื่อซะครับโอ้ยแต่เก็บคัดไปแล้วคัดอยู่ที่คนขับนี่คนนั่งไม่ได้ต้องพูดกันสาวแต่ว่ามันไม่ได้มาช่วยได้ก็เลยมากถ้าเดี๋ยวเราถ้าคนขับมาดีเราก็ปล่อยตายไปกันเดี๋ยวว่ามันรถอุบัติเหตุมันไม่รถอยู่เดียวกับแม่นังตัวไม่ได้เก็บขัดเดี๋ยวเขาคงแก้ไขแหละผมว่าถ้าอย่างนี้พวกมันไปเจอรถเก่งเห็นชาติเลยทีปัจจุบันนายกใกล้รถเก่งมากมีคนเชื่อรถเก่งมากมากเลยเก่งนังได้ก็บอกว่าออกได้บอกมันนังได้ถูกก็ได้นะที่ข้างล่างจะมีดีรถเก็บขัดเรียบร้อยก็ยาบ้าไม่ปักเรือตกได้แต่ก็มันตะปื้อในกายหนังกายแต่งบวกข้างล่างก็ตกไปหนังข้างหน้าจริงๆว่าได้ย่าคนโปรยคนกลับก็กลัวตกจับรับหลายบาทจับก้องนะอืมอย่างนั้นนะถ้าไม่ยื้อไม่รื้อก็ไม่จับก็ไม่จับขอคุณนายมาจ้างนายจับคุณมาที่ไหนบ้านพวกรถทัวร์รถตู้นี่ก็ต้องรัดรัดกุมขับก่อนนะรถตู้รถตู้ต้องรัดมัดนะถ้าคนนั่งถ้าคนขับเลยรถตู้ไปที่พัทลุงนี่มันบังคับเลยต้องรัดกุมขับนะนี่มันคนขับเดี๋ยวช่วยด้วยมันจะว่าคนนั่งไม่ได้ก็คนกลับคนกลับเจอมันจะคนนั่งกันไหมเถอะคนนั่งกลับด้วยเหมือนกันคนนั่งแต่คนกลับคนนั่ง 5,000 นี่คนกลับ500เองวานไปนั่งกินเบียร์ร้านตะนึกป้านั้นเขาขายนั่นเนาะขายส้มตำแล้วนี่ปีนู้นมาค่ะปีแกไปเนี่ยนู้นถึงกระนั่งปีนั้นกับปีวบกับตำเต้นเต้นวะจับกินดีมากไม่เคยข้าไปกินเบียร์ไม่ได้กินดีมากไปนั่งกินเบียร์จ้ะป้าอะไรล่ะที่แกจวบจวบอืมปังยี่ปิ้นอยู่บ้านนี่ครับอยู่นั่นเนี่ยกินดีเนี่ยแกอืมแก
ก็ได้ทุกวันนะแต่นี่เราแบบเลี้ยงกระหงส์ตุ่มกันนั่นเองแต่ว่าที่เราแกไปขั้นในหลวงปู่คือก็จ้างแกทำอย่างเดียวคือทางนั้นคือถ้าวันที่เราคือเราได้เรียนที่เราไปนั่นเองครับมาไปทำยังไงหลวงปู่เหรอทุกวันนี้ขายอยู่บ้านได้มั่งไม่ได้มั่งนั่นแหละได้มั่งไม่ได้มั่งคือเราต้องเราก็ว่างจากลูกค้านะถ้าว่าได้ลูกค้ามาเราก็ได้ลูกค้าไม่มาเราก็ไม่ได้ถ้าว่าข้าวอยู่ในหลวงปู่เกลือนะแกก็ทำทุกวันแกก็ได้ทุกวันอยู่เรื่อยแต่ตัวตะวัน400ก็น่าทำหน่อย400กุ้งจังอยู่400 500แต่ละวันถ้าไม่นั้นแกไม่ไปไหมตัวถ้าจังวันนี้โอเคได้หน้าบ้านแกก็ได้มาถ้าเป็นเงียบไปเลยทีนี้ฮะทำทั้งไงซึ่งมีกำลังไปกินไหนบุตรแต่บ้านไปเกี่ยวเดี๋ยวพอได้ไปกว้างตรงนี้ทำดีๆแม่ดูลุงแม่ดูแต่ไปลุงไอ้ผู้มีรายได้น้อยไม่ได้ไปลุงพี่นะไม่หมดเคยเคยได้ยังงวดที่แล้วไม่ได้ไปลงไม่ได้ไปลงนี่วันนี้วันแรกวันแรกจะพ้นลงก็ได้กันเขาให้แค่บางคนเขาไม่ได้ให้ทุกคนเนี่ยวันที่แล้วไม่ได้บางมีตกกลางมั่วไม่ได้ก็มีแม่ไม่ได้ก็หมดทิพย์ร้านพี่ได้เดี๋ยวที่เดี๋ยวนี้เอาไปลงไม่ได้ทุกคนแล้วฝากประธานมาดูมือร่วมบาร์ที่ถวายยายเป็นตังก็ไม่รู้ถ้าฝากรถย้อนบาร์ที่เป็นการนำก็คุยแล้วก็ไม่เน่มึงดิเดี๋ยวมาที่มาที่ให้เป็นจังก็ได้กูทีนี้มันเช็คหมดเลยนะกูอะไรได้มาแม่เดี๋ยวทีเดียวอะไรได้มากูได้แล้วเดี๋ยวมันให้เป็นตังไหมจ๊ะให้เป็นตังเดี๋ยวพวกมีตังมากก็ได้เว้ยคนมีตังมันจะทำอะไรได้น้อยได้เพื่อแต่ทีนี้มันเช็คบัญชีเช็คอะไรกบมัดส่วนมากคนแก่ไหมที่ได้ส่วนมากคนแก่กับเด็กแต่ว่าไม่ใช่ธนาคารที่ขอขึ้นบอกลูกไปลุง17 ปี 18 ปีไม่ได้ว่าลุงเท่าไหร่นะ30ไปจะไปกันออกเดินไปนี่พอดีไปได้ยินนะครับเสียวๆอยู่เมื่อคืนระเบิดเต็มเลยเออ40กว่าลูกเนาะเรียบร้อยครับกลับบ้านครับบ้านกลับบ้านเราขอจบการถ่ายทำแค่นี้กันครับขอจบการถ่ายทำแค่นี้กันค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวถูกลูกพระเจ้าตากแผลมีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็คอยรับชมคอยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ